ครับผมมือกับพอกันอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมหลังจากที่ฝนตกมางัวควายก็หาวครับผมอุดมสมบูรณ์เจองานเขาเลยครับเบิ่งครับผมต้นนี้กำลังเจอวงคืนครับผมน่าจะเป็นวงเศร้านี่แหละเพราะวงคืนผมพยายามบวงอยู่บ่พอกำลังสีหายผลผลิตเลยครับผมเจอเลยโอ้เต็งเลยครับผมเดี๋ยวครับผมขอยางเบิ่งห้อยมันโอ้ยห้อยควายครับบอกไปแล้วมันเศร้าพี่น้องนี่ครับผมมื้อนี้สิมาตอนกระเดาถวายครับผมกระเดาครับผมกระเดาต้นนี้นี่สิออกดอกให้ช่วงเมษายนครับผมปีที่แล้วก็ได้กินดอกมาแล้วอุปกรณ์ครับผมเป็นเตรียมมีดคัตเตอร์กับมีดกรรไกรตัดกิ่งครับผมลำแรกเท่ากับรอไว้ก่อนครับผมเหลือเอากิ่งตัวใดที่มันสมบูรณ์แล้วก็กระเดานี่เขาตอนง่ายครับเพราะต้นนี้พร้อมขยายพันธุ์ละผลตกมาเท่ากับจัดการครับหมุนหลอกไปมันใดอันนี้ไม่ได้พี่น้องให้มันถึงแกนมาเลยครับแล้วก็ใส่คัตเตอร์ครับผมด้วยการปอกปอกง่ายครับผมสะเดาต้นนี้ผมกะมือนี้เอาซิปกิ้งครับผม1 2 3 4 5 6โอ้ยเกือบครับนี่ห้อยควายครับติดต้นใหม่ๆเลย7 8 9 10ครับผมนี่ครับผมที่มาสาธิตในการอันตอนกระเดานะครับเนาะเฮาปอกเปลือกออกแล้วนะครับน้องพี่น้องเฮาก็แต่งกับขอบครับผมแต่งขอบหลังจากที่เฮาแต่งขอบแล้วครับผมเขาก็ทำการขูดเอาเมือกออกนะครับผมพี่น้องขูดให้รอบได้ครับผมบ่สันมันสิเน่าแล้วมันก็บ่ออกขูดจนถึงแกนเลยครับผมเอาเมือกเขาที่มีตัวเขือบของเขาอยู่ครับผมเป็นรอบเลยครับถ้าเฮาขูดออกบ่หมดนี่บางเทื่อเขาก็เน่าครับผมเอาไปฟังผีเลยครับเอาหลบๆเลยครับเห็ดคือกันเลยครับตุกกิ้งเลยขูดเลยครับผมแห้งขูดเอาตัวหุ่มชนวนมันจะมีตัวเขือบเยื่อใหม่ครับผมเป็นเหนียวๆจับเบิ่งใหญ่มันเหลือเลยครับผมใหญ่มันลงเหลือเด้อพี่น้องบ่ซั่นมันสิเน่าสิ
เขาบานาวมากระโบลากเขาจะมาแตกออกครับผมเราต้นนี้น่าจะเขาน่าจะเขา3ปีครับผมพอปีที่3ปีนี่เมษานี่เขาสิออกดอกครับผมเดี๋ยวผมสิถ่ายดอกให้เบิ่งพอดีเขาให้ผลผลิตให้เห็นแล้วเอาดอกเขามาชิมโอ้ยครับผมหวานขมหน่อยๆแต่เราถวายครับผมขยายพันธุ์ปลูกในหลองน้ำทั้งทุ่นครับผมขนาดแต่ฝนบ่ตกนี่ก็บ่ได้ตอนครับผมพอดีโอกาสฝนตกมาตัวนี้เฮาก็เฮ็ดไปทุกๆกิ่งเด้อครับเด้อเฮ็ดไปจนเหยื่อหุ้มของเขาสารเกือบต้นใหม่มันเป็นตัวเกือบๆเหนียวๆครับผมกูดออกมาเลยคือกันครับผมแล้วก็หมู่กิ่งตัวไปก็เฮ็ดคือกันครับผมเดี๋ยวผมสิขูดหมู่นี้เสร็จแล้วก็ขูดหมู่นี้เสร็จแล้วหมดทุกอันผมก็สิบอกส่วนผสมในการตอนกิ่งครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมให้ผมขูดมันอีกก่อนครับผมเฮาก็ถึงกระบวนการขูดลื้อกันกิ่งนึงครับผมนี่ครับเลือกกิ่งนึงนั่นขูดมาเรียบร้อยมาแล้วครับผมในการตอนกิ่งเนาะครับพี่น้องจริงปกติเขาจะเป็นเยื่อหุ้มปอกนอกเยื่อหุ้มนอกเป็นเปลือกแล้วก็เยื่อหุ้มที่สองก็เป็นนี่ครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมือกครับผมเป็นเมือกหรือตัวสมานแผลให้ต้นใหม่ครับผมก่อนเฮาสิเฮาเอาเปลือกนอกออกเนาะครับเนาะเปลือกนอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เป็นจังซี่มันก็มาสู่กระบวนการขูดเมือกออกครับผมพี่น้องสังเกตป่ะครับผมเวลาเฮาตอนกิ่งเป็นหยังคือหลากขึ้นนั่นออกแท้ปกติตอนกิ่งบ่จะเป็นใหม่ผืชชนิดใดครับผม45มือเขาก็ออกเต็มทีแล้วครับมันจะเป็นเหยื่อหุ้มอีกคือจนไปหอดตาครับผมของไอ้นี่นี่ครับผมของตาของกิ่งตาครับผมของตากิ่งของตาเขาก็ขูดครับผมผมก็ใส่ซับบ่ค่อยเก่งครับผมบ่ได้เรียนเกษตรมาเอามันเป็นทางที่ไม่เขาเอ่ยว่าสารเกลือบมันยังไงล่ะครับผมตัวเมือกเป็นเมือกถ้าเอาบ่ขูดออกนี่มันสิเน่าครับมันสิเน่าแล้วก็หลากกระบอกเขาต้องขูดตัวนี้ให้ถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นคนละชั้นเลยครับผมจนหอดตาเลยครับผมเปิดจนหอดกิ่งตาเลยครับครับผมขูดบ้านแล้วได้พี่น้องขูดจนขาวหมดแล้วครับผมมันมีสั่นของมันถ้าสังเกตดีๆครับสังเกตป่ะครับผมเวลาควายชนเนาะครับพี่น้องถ้าควายชนแห้งๆชนแบบแต่เปลือกนอกออกเปลือกนอกออกครับผมถ้าต้นเปลือกนอกออกเขาก็จะห่อหุ้มขึ้นมาใหม่ถ้าต้นจนถึงด้านในถึงเมือกตัวเมือกโตเฮ็ดให้ต้นใหม่มีความชื้นครับผมถ้าส้นถึงนี่ปุ๊บต้นใหม่ก็ตายไปเรื่อยๆครับผมอาจจะตายไปทีนี้ขูดเลยครับผมทั้งขูดชั้นนี้ออกได้ดีนี่ดีเลยครับพี่น้องเขาเสียออกหลักเร็วครับโอเคครับผมพี่น้องเอาจั่วต้องขูดแต่งไปเรื่อยๆครับผมจักหน่อยนึงครับผมกิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เรียบร้อยแล้วผมก่อนสิมาถึงกระบวนการวิธีการผสมดินผสมปุ๋ยในการ
ตอนกิ่งเข้ากันมาทักทายกันครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัชกรสายจิตครับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาตอนกิ่งกระเดาครับผมเป็นกระเดาถวายครับผมครับพี่น้องเข้ากันขูดไปก่อนแล้วก็คอยไปสู่ขั้นตอนการผสมดินครับผมเห็นบ่พี่น้องขาวจั่วเอาเหยื่อหุ่มเมือกของเขาออกให้หมดครับผมถ้าเอาออกบ่หมดเนี่ยมันสิหลากออกบ่สม่ำเสมอบางเทื่อบางหม่องก็เฮ็ดให้เน่าไปเลยครับผมเออพี่น้องสำหรับกิ่งนี้ยังบ่ทันใดครับผมพี่น้องเห็นบ่เปลือกหุ้มด้านนอกเฮาออกปึ๊บเฮาก็ขูดชนวนเกือบต้นใหม่เป็นเมือกครับผมเมือกสีเหลืองขูดจนมันขาวหมดแล้วครับผมเปิดจนผุนแล้วครับข้อดีของการตอนกิ่งใหม่ผลเองพืชที่เฮาปลูกเองเฮาได้พันธุ์แท้ครับผมพันธุ์แท้อย่างเป็นเพราะว่าเฮาเห็นผลผลิตของเขาแล้วครับผมต้นนี้ปกติมีคู่นึงนี่ครับผมคู่นึงอยู่ตรงนี้ไมโครซ่อนลงไปครับขนาดตื่นมาแต่เสาร์เลยครับผมสวยแล้วครับผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้า20ว่าสิมาเบิ่งใส่กรงกระหลอกกรงกระแตแล้วก็มายามบวงหนูครับผมพี่น้องพอดีมื้อนี้ต้องมีธุระไปทางอื่นนําเห็นบ่ครับผมตื่นสวยนี่บ่ได้งานเนียงเลยตื่นเสาร์มากครับพอได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับผมเวลาในสวนอีรีนี่โอ้มดมือหอดคําเฮ็ดหยังบ่ได้เป็นกินเป็นอันหรอกครับมันหลายอย่างครับพี่น้องนี่ครับผมเฮาก็จัดการขูดจนได้ที่ครับผมหลังขูดตัวนี้เหลืออันสุดท้ายครับผมจริงนี่เอาจนได้ที่เพราะว่าเปิดจนหอดฝุ่นแล้วครับผมเห็นบ่จริงๆตาครับผมนี่เปิดจนหลากก็จะเดินดีครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาถึงเข้าไปอันนี้เลยครับผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวพันเทสะเดาตะไคร้เมษาก็ออกดอกแล้วครับผมแสบนะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับต่อยอดไปเรื่อยๆครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวหาจังหวะว่างกล่องก่อนเดี๋ยวเสียอธิบายกับการผสมดินในการตอนกิ่งครับน้องครับผมเกือบเสร็จครับเกือบผ้ารัดขั้นตอนแล้วครับผมครับผมนี่เป็นน้ำผสมปูนขาวครับผมบางเทื่อผู้เขาผู้ใดเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบขั้นตอนเป็นอันนี้อีหลีครับผมเพิ่นสิเอาสารน้ำยากันเชื้อรากันหยังครับผมก็เลยเอาปูนขาวครับผมเสร็จขูดเรียบร้อยครับผมจนถึงจนเปิดตาออกมาแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมทฤษฎีบางเทื่อทฤษฎีกับปฏิบัตินี่มันต่างกันครับผมทฤษฎีเนี่ยเป็นการเรียนรู้ครับผมเรียนรู้ทฤษฎีเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนเริ่มแรกเริ่มต้นครับผมแต่ปฏิบัตินี่เป็นการได้ทดสอบทดลองผิดลองถูกครับผมแต่ผมผ่านการตอนมาแล้วครับผมลองมาหลายเถื่อจนหูครับเอาเล่นแบบอินซีแล้วเลยครับผมพี่น้องอีกอย่างหนึ่งมันก็ได้พันธุ์แท้ครับผมพันธุ์แท้ที่เราต้องการ
มื่อนี้เอาแค่สิบกิ่งพ่อเจ้าน้อยเขาคอยพยายามกงดักหนูแล้วก็กงดักหนูกับไอ้นี่พี่น้องกับไอ้เซบุงเฮ้ยกงดักกระแตดักกระลอกนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วมือหลังเขาคอยมาจัดการกิ่งทั้งปุ่นครับผมตอนไล่กิ่งกับบอดี้เด้อพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วครับเกือบลืมเป็นทำยาปูนขาวเสร็จกันขายเชื่อได้น้อยนึงเพื่อนครับผมมีหลายวิธีครับผมในการเห็ดตอนกิ่งแล้วแต่เทคนิคมันครับผมนี่ครับงามยากเอาก็เรียบร้อยแล้วครับผมปูนขาวใส่โบราณครับนี่น้องครับเนาะผมต้นผสมของผมในการมาตอนกิ่งเนาะครับเนาะนี่ครับก็เป็นปุ๋ยหมักครับผมปุ๋ยหมักไอ้มีคุยมะพร้าวครับผมคุยมะพร้าวนี่ของผมหมักไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมถ้าผู้ใดสิใส่ปุ๋ยเป็นคุยมะพร้าวที่เป็นคุยมะพร้าวใหม่ๆนี่มันสิมีสารเด้อครับผมเฮ็ดให้กิ่งใหม่ตายได้เฮาต้องเอาไปแช่น้ำไว้ขางคืนนึงครับผมถ้าเป็นคุยมะพร้าวใหม่ๆแกะมาใหม่ๆเสียหน้าไปคืนนึงครับตัวนี้ผมใส่ฮิวมิกในการอันนี้ครับผมพี่น้องฮิวมิกผสมใส่น้ำน้อยนึงคลุกเข้าให้เข้ากันเป็นผงฮิวมิกผงดำๆครับผมใส่บ่หลายตัวนี้มีแกบดิบแกบดำมาร์กไว้เรียบร้อยมีคุยมะพร้าวมีดินครับผมหนาดินครับผมกับฮิวมิกเอาครับจัดการเลยครับจะกอกไว้หลายตัวแล้วครับผมนี่ครับใส่เสือกฟางในการมัดครับผมมันบ่แล้วขากองมาพี่น้องมันก็สิยากแน่เฮาก็ใส่ไปขนาดนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเราจะใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยยังแบบเป็นขี้งวดขี้ควยเขาต้องไปมักไว้ก่อนเด้อครับผมมาผสมกับดินกับแม่อาจจะใส่แต่ปุ๋ยมะพร้าวซื้อก็ได้แต่ว่าผมเคยตอนสะเดาหรอสะเดาเพิ่นเขามักดินนั่นครับผมออกเร็วนั่นครับผมเขากรอกไว้ประมาณนี้เขากับผักถุงครับผมทำการห่อเดี๋ยวผมปิดขอก่อนด้วยครับพี่น้องเอาขนาดถุงทำอะไรเท่ากันหากล่องเนี่ยมาหักเนี่ยเหมือนนอนทับครับเอาครับปาดเลยขัดเตอร์ครบไหมด้วยครับกินต่ำๆก็เลยครับตามรักก็ต้องแหวกยังดีนะครับผมเป็นออกเดี๋ยวคุณออกนี่เดี๋ยวเราไปน้องอยากแห้งถ้ากล่องบ่มีเดี๋ยวผมสิพับคอยสาธิตด้วยพี่น้องเลยต้องแหวกคุ้งครับผมมีแหวกให้เข้าได้ขนาดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกขั้นตอนนึงครับผมวางลงก่อนพี่น้องโอ้วันที่ไม่เห็นแต่เบิ่งก็ขอโทษขออภัยหลายด้วยครับพี่น้องเลยครับผมทำการแหวกออกแหวกถุงให้มันอยู่นอกขอบเท่ากับพับเขา
ครับเขาเขากับมัดแน่นๆครับผมแล้วก็ห่วมลงไว้ที่กันเลยแล้วก็เอาเชือกมัดครับผมใหญ่ทุ้งแตกทุ้งยังด้วยครับผมเดี๋ยวครับผมโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการมัดเลยครับผมพี่น้องครับผมเขามัดให้แน่นเลยครับแล้วก็หันทั้งตรงลงก็ได้ให้มันไหลลงครับผมเพื่อมันมีไอ้น้ำมีความชื้นขึ้นมาครับผมเอาดินเอาพวกตัวหุ่มเป็นปุ๋ยของเฮานะครับเนาะเป็นดินเป็นแกบดำแกบดิบฮิวมิกแล้วก็กลุ้ยมะพร้าวครับผมให้มันเสมอกันครับผมฟังนี่ก็ให้มีดินกลบรอบเลยครับผมรอบเลยครับตัวนี้เป็นผมพับถุงครับผมผมถือเฮาสิเอายางมัดก็ได้ครับนี่ครับผมผมถือเฮาก็เอายางมัดก็ได้ยางมัดแล้วเฮาก็พาครึ่งเฮาก็ห่มเลยครับผมมันก็ง่ายดีกันครับครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็ต้องขอโทษขออภัยหลายครับผมเฮ็ดตามขั้นตอนนี้แหละครับผมสิ่งสำคัญนี่คือเฮามาแทนแน่นใหญ่ทุ่งแตกสิ่งสำคัญของการตอนกิ่งเฮาต้องขูดให้มันได้ครับผมจะขูดบ่ได้เฮ็ดให้กิ่งเน่าแล้วก็รากบ่เดินบ่ทั่วถึงใช้เวลานานแล้วก็รากไว้มันเดินบ่เต็มถุงครับผมอาจจะเสียถิ่มเลยก็ได้ครับ40มือถึง45มือเฮาก็สามารถตัดออกมาแยกมาช่ําได้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมสิเฮ็ดก่อนครับผมพี่น้องมันสวยเดี๋ยวพยายามสิสังเกตเบิ่งครับผมว่าไอ้ยางเบิ่งว่าควายมันต้นนี้ยังไงแน่โอ้บ่เหมือนขาบ่ได้เลยครับผมหลายอย่างครับเขาให้หมูโอ้ยต้นนี้สิออกทลายเหรอมันมาได้ยังไงเนาะเดี๋ยวจัดการต้นนี้ก่อนครับผมต้องไปยามกระแตเอามาปล่อยหามันถือยามบวงหนูยามขัดปากครับผมตอนนี้ก็ขอโทษขออภัยหลายครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดมัดได้ยังไงก็โอเคแล้วครับผมนี่เฮามัดถุงไว้มัดปากถุงเอายางยืดมัดก็ได้ครับเฮาก็มาคุมนี่แหละปัญหาครับผมปัญหาคุมเราก็ดึงเอามือคนหนึ่งดึงปากถุงออกให้มันได้เสมอสม่ำเสมอกันครับเดี๋ยวค่อยสับเบิ้งตอนขั้นตอนการมัดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวนักกายวากันนะครับเด้อขอตรวจขอภายลายครับผมเพราะว่าขาดขากล้องครับผมมันเลยตั้งบ่ได้ใส่มือข้างเดียวมันก็บ่ได้ครับผมเรื่องมัดครับพี่น้องเฮาบ่จําเป็นต้องมัดสวยครับผมเฮามัดหัวท้ายให้มันแน่นครับผมมัดหัวกับท้ายเสือกมัดก่อนครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวต้องไปหาเชือกแล้วครับผมคือขอให้มัดถูกวิธีครับผมนี่เทคนิคง่ายๆครับผมพี่น้องสําหรับการตอนตอนสลาวครับผมสลาวบ่ว่าเป็นผืนอื่นๆเป็นสลาวตะไว้ครับตัวนี้นะครับมัดหัวท้ายให้มันแน่นแล้วก็หาเสือกมามัดเสริมครับเจือกมัดเลยพี่น้องเลยหรืออีกจะกิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าพัดไปได้หนึ่งสองมัดไปได้ห้าครับผมเพิ่มมาสิบกิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวครับผมเทคนิคง่ายๆครับคอยหาเสือกมาเสริมเอามันแน่นๆอย่าให้มีลมออกครับผมเอาคอยเอาเสือกมาเสริมครับโอเคครับตัวนี้ก็ได้แล้วแน่นแล้วครับผมครับเทคนิคง่ายๆครับผมพี่น้องใส่มือแล้วค่อยปากเอาไว้เลยครับผมครับผมนี่แหละครับผมเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องจะได้กับคอยคอมเมนต์ว่าด่าล้างด้วยครับเออพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ผม
บ่าวน้องวัดจักรกรซอยจิตก็ขอลาแต่เพียงซ้ำนี้ครับผมจะของสวนเกษตรพอเพียงครับผมบนแผ่นดินพอครับผมพี่น้องก็ต้องลาแต่เพียงซ้ำนี้สำหรับเทคนิคง่ายๆในการตอนเดี๋ยวไปหาเสือก่อนครับผมหาเสือมาไว้แล้วก็ยางน้ำเบิงห้อยควายก่อนครับผมมันไปมาจากไหนนี่สงสัยควายตัวผู้ตัวนั้นมั้งครับผมจะของเขาบอย่อมผูกไว้ตกกลางคืนฝนตกกลางคืนน้ำหาปัญญาหรอครับผมโอ้นี่ห้อยมันห้อยมันห้อยมันพี่รักฐานครับผมจวดจาดมาฐานแห้งโอ้ยบกเผาต้นบกยางยังไงสงสัยต้องไปเบิ่งทางพุ่นครับผมยานไปซ่อนต้นใหม่โอ้ยพ่อยแม่เป็นน้องจะได้กับฝากติดตามผลงานด้วยครับเป็นน้องพอดีแหละทางพุ่นพยายามกงดักกระแตนครับผมพอดีเลยเสือกหมกยางต้นๆเลยครับนี่เสือกมาฟังครับโอเคเลยทีมวันนี้แล้วครับหาเชือกเพิ่มนำเบิ่งห้อยควายก่อนอย่าบอกว่ามาส้นตนนี้ด้วยครับโอ้ยสีดายตายเลยกำลังใหญ่กำลังงามครับโอ้เดี๋ยวผมมีมือนี้สิพี่บอกเจ้าของควายก่อนครับผมให้เขาประกาศแต่ให้เขาประกาศจากสามสี่หมู่บ้านแต่เขาบอกผูกไว้ยังผมกะสิใส่มาตรการขันเด็ดขาดครับผมสีใส่น้ำให้กินเลยไปหาเบิ่งกระรอกกระแตนะครับท่านผู้ชมโอ้ยบ่แม่นสดหรอวะพุ่นดิมุนออยอเลยโอเคครับผมตัวนี้ปกติมีแต่ลองร้อยเก่าๆครับผมเป็นวิญญาณเก่าแก่ห้อยส้นเก่าๆดูเสียดายกิ่งนะครับใบตอนกิ่งแตงกิ่งกำลังงามๆเลยกำลังปงใบปงหยังครับผมทุเรียนเทศโอ้โหนี่ขี่ไม่ไหมมันมันฉลาดแห้งครับผมควายตัวนี้เจอมือนั้นมือแรกเลยนั่นน่ะผมไม่ได้เอากล่องมามันเล่นอันนี้สุดมันไล่ส้นผมเลยครับมาหลุนกันครับผมกงดักกระแตเป็นจังไดสวนไทยกะว่าสิมาใส่ปุ๋ยใส่ยังครับผมมาเคลียพื้นที่ให้ยังกิ่งไผ่เต็มเลยของฝั่งก็ใส่ปุ๋ยไปนำก็ตัดต้นไผ่เฮ็ดเป็นบ้านไม้ไผ่ครับพอได้พักผ่อนนะพี่น้องเอ้ยกินนี่ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปลุ้นกันอีกครับกงดักกระแตครับผมอย่าอายทำกินจะมินเงินน้อยครับผมพี่น้องเอ้ยค่อยๆเห็ดค่อยๆสั่งเอานั่นครับผมของใส่กระแตเอาหนี่ห้อยควายมันยางมาเนี่ยใหม่ๆมันตลาดมันออมมานี่เขามานี่หลวดน้ำกับเอาลงเลยจะมาหล่อมใหม่ครับพี่น้องพูนกระแตกระแตยังแล้วไปแล้ว